คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมมาเวสแนปครับวันนี้เราจะมาแนะนำสิ่งที่มือใหม่มักจะพลาดกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าคุณจะได้ประโยชน์ครับจากการดูคลิปนี้ได้อย่างเต็มที่ยังไงถ้าเกิดใครสนใจครับผมนะจะเล่นเกมมาเวสแนปนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดถูกใจกด subscribe ครับผมและกดกระดิ่งนะครับผมเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่องเราก็มีแค่เกมหลายเกมมากนะดังนั้นเพื่อจะรับชมข่าวสารนะครับผมที่ถูกต้องได้นะครับผมที่เกมที่เราอยากเล่นนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสิ่งแรกนะครับผมนะในส่วนของการเล่นนะครับผม Marvel Snap นะครับผมอันแรกเลยครับนะที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือในเรื่องของภารกิจนะครับโดยภารกิจเนี่ยจะมีแบ่งเป็นภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะครับผมและสามารถรีเฟกได้ด้วยนะครับและยังมีเรื่องของซีซั่นด้วยโดยเราจะขออธิบายอย่างแรกครับผมนะก็คือในเรื่องของภารกิจรายวันกับรายสัปดาห์ก่อนนะโดยรายวันนะครับผมนะจะให้บ้าทั้งหมด6ภารกิจนะต่อวันนะครับนะและเช่นเดียวกันเราสามารถจะรีเฟก2ภารกิจครับผมเพิ่มได้อีกนะโดยการจ่ายเพชรขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าอันนี้แหละครับนะก็คือใครที่ต้องการทำภารกิจนะครับผมหรือเล่นการ์ดไวๆนะก็ต้องมารีเฟรชส่วนนี้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รีบนะครับผมนะเสียดายทองนะก็ค่อยๆทำไปก็ได้นะและเช่นเดียวกันทุกครั้งที่เราทำนะครับผมนะเราก็จะได้แต้มนะครับนะภารกิจครับผมรายสัปดาห์เพื่อรับของรางวัลต่างๆด้วยและเช่นเดียวกันนะครับนะเราจะได้เรื่องของซีซันพาสด้วยนะครับนะสะสมพวกนี้ก็จะเป็นการสะสมแต้มนะครับเพื่อพอเราทำภารกิจปุ๊บเนี่ยเราก็ได้แต้มซีซันพาสนะแล้วก็มาต่อนะครับดังนั้นเนี่ยตัวส่วนนี้ก็แนะนำให้ทำทุกวันนะครับในเรื่องของภารกิจแรกก็คือเคลียร์นะครับในเรื่องของภารกิจนะต่อไปครับผมนะก็คือในเรื่องของการใช้ทองนะครับผมต่อเรื่องกันเลยครับว่าทองใช้ยังไงคุ้มสุดอย่างแรกครับผมเรามาพูดถึงในเรื่องของหมวดทองกันก่อนเลยร้านค้านะครับแน่นอนครับผมร้านค้าก็จะมีแบ่งเป็นต่างๆเลยนะก็คือตั้งแต่เสียเงินนะครับผมอันนี้ก็ซื้อครับผมกัปตันอเมริกานะครับผมใครสนใจก็จัดไปได้เลยนะได้ถึง700โกถือว่าคุ้มมากครับถัดมานะครับผมเนี่ยก็คือเป็นการ์ดเสนอประจำวันนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดเรียกว่าเป็นการ์ดที่พวกเราอ่ะมีกันอยู่แล้วล่ะแต่หลักๆก็คือมันจะเปลี่ยนอาร์คถ้าเกิดใครที่มีการ์ดใบไหนถูกใจนะครับผมนะก็อาจจะมาลงตัวนี้ได้นะเพื่อต้องการจะเห็นสเปเชียลแบบพิเศษครับนะเอามาพวกนี้นะอันนี้ถามว่าคุ้มไหมนะครับผมก็บอกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะไม่คุ้มมาปากด้วยแต่บอกถูกแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบนะครับผมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการซื้อสกินแหละหลักๆเลยคือมันไม่ได้มีอะไรเก่งขึ้นนะแถมการ์ดใบนี้ใบหนึ่งเราก็สามารถใส่การ์ดได้แค่ใบเดียวใส่ซ้ำไม่ได้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็คือเหมือนกับประมาณซื้อสกินใส่การ์ดพวกเราแหละต่อไปครับผมอัปเกรดด่วนนะครับนะซื้อแน่นอนครับผมอันนี้ก็เหมือนกับประมาณใช้เครดิตนะครับผมในการอัปเกรดขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ผมบอกเลยว่าเครดิตนี้ค่อนข้างจะมีค่านะถ้าเกิดเราไม่รีบก็ค่อยๆเล่นการ์ดไปก็ได้และก็สุดท้ายนะครับนะก็คือในเรื่องของการซื้อเครดิตครับอันนี้นะครับผมนะก็จะเป็นการซื้อครับผมใช้ทองซื้อเครดิตซึ่งถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะและเช่นเดียวกันมีการแจกครับผมเครดิตทุกวันอยู่แล้วโดยจะแจกตอน10โมงของทุกวันนะหลังจาก10โมงมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดได้แล้วสุดท้ายครับผมก็เป็นในเรื่องของการใช้เงินเติมค่าโกนะครับผมนะก็สามารถเอาเลือกได้นะและก็สุดท้ายนะครับผมนะก็มาที่ในเรื่องของหัวข้อภารกิจของเรานะเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จะตัดมาที่หัวข้อภารกิจก็จะมีการในเรื่องของการใช้โกนะครับผมนะรีเฟรชภารกิจบอกได้เลยถามว่าใช้โกซื้ออะไรคุ้มสุดต้องบอกเลยว่าคุ้มสุดๆจริงๆก็มีแค่จ่ายนะครับผมจ่ายโก้นะครับผมนะรีเฟกครับผมภารกิจ2ภารกิจเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนั้นเราจะได้ทั้งเครดิตและก็ได้แต้มซีซันพาสด้วยนะแต่อย่างที่บอกไปนะครับผมว่ามันแค่เป็นการจ่ายเฉยๆถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสอะไรนะครับผมตัวส่วนนี้ค่อยๆทำเควสรายวันก็ถือว่าทำได้เหมือนกันนะเผื่ออนาคตโกมันอาจจะมีร้านค้าอย่างอื่นมาเพิ่มเติมนะเราก็สามารถเก็บโกไปรอใช้ได้เพราะว่าเกมนี้โกนี่คือเงินจริงๆเลยนะโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยโกถือว่าค่อนข้างจะมีค่ามากๆเลยนะมันก็เหมือนกับเงินจริงๆเลยแหละนะโอเคนะครับต่อไปเรื่องที่3นะครับนะก็คือในเรื่องของการอัพ
กรดการ์ดนะครับนะคือต้องบอกเลยว่าการอัปเกรดการ์ดเนี่ยแนะนำนะครับผมควรจะอัปเกรดการ์ดทุกใบนะครับนะแน่นอนว่าการ์ดบางใบที่เราไม่เล่นนะครับผมเราก็ควรจะอัปด้วยนะเนี่ยบางใบที่ไม่ได้เล่นนะครับผมเนี่ยก็แนะนำว่าเอาไปเล่นนะครับผมนะอาจจะใส่นิสัยหน่อยก็ได้แล้วก็เอามาอัปเกรดการ์ดนะครับเพราะว่าทุกครั้งการอัปเกรดขึ้นมานะครับผมเราจะได้แต้มนะครับนะในเรื่องของแต้มคอลเลคชั่นซึ่งแต้มคอลเลคชั่นเนี่ยครับผมนะเราจะทำให้เราได้การ์ดใหม่ๆมาเรื่อยๆนะนี่แหละครับนะดังนั้นแนะนำนะครับผมควรจะอัปเกรดการ์ดทุกใบเลยนะดังนั้นการ์ดใบไหนที่เราไม่เล่นนะครับผมแนะนำเอามาใส่นิดนึงนะบางครั้งบางคราก็เอาไปโยนเล่นเอาไปใช้งานนะครับเพื่อที่เราจะได้แต้มคอลเลคชั่นมาด้วยเห็นไหมนะโอเคนะครับนะยิ่งเราได้แต้มคอลเลคชั่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้การ์ดมากขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นถ้าเกิดถามว่าการ์ดหาจากไหนแน่นอนครับผมมันก็คือการสะสมแต้มคอลเลคชั่นการ์ดนะครับนะนี่แหละนะสำคัญมากๆเลยใครที่ยังไม่มีการ์ดใบไหนครับนะและคนอื่นเขามีการ์ดเยอะกว่าเราง่ายๆครับผมก็คือแต้มคอลเลคชันการ์ดเขาเยอะกว่าเราดังนั้นถ้าเกิดอยากได้การ์ดเยอะๆก็ต้องอัปเกรดนะครับผมนะการ์ดเยอะๆตามไปด้วยนะโอเคนะครับต่อไปครับผมนะเรื่องที่4เรามาต่อกันเลยครับผมก็คือในเรื่องของการสะสมนะครับผมนะเบดพูเบดพูคืออะไรครับนะคือการสะสมเบดพูนี่ก็คือการสะสมคอลเลคชันการ์ดนี่แหละครับนะโดยเบดพูเนี่ยมันจะแบ่งเป็นช่วงๆไปนะครับนะโดยแต่ละช่วงนะก็จะเริ่มจากเบสิกก่อนเลยเบสิกพูนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือจะเริ่มต้นที่0นะครับผมนะจนถึง14นะครับนี่เห็นไหมครับนี่14นะอันนี้คือเบสิกนะครับคือทุกคนจะมีการ์ดสตาร์ตรงนี้เหมือนกันทุกคนเลยนะตรงนี้เลยพอเหมือนกันนะครับ14นี่ปุ๊บนะหลังจาก14ไปเลยไปแล้วครับผมนะทีนี้เขาเรียกว่ามันจะเลยเบสพูละต่อไปก็คือเบสพูที่1นะครับนะอันแรกเลยพู1นะครับนะพู1เนี่ยจะได้การ์ดตั้งแต่18นะครับผมนะตั้งแต่ระดับที่18ขึ้นไปนะครับนะจนจบที่214นะครับนะ214นี่ครับผมนะก็คือมาเรื่อยๆเนี่ยนะเรื่อยๆเลยนะครับผม214เลยตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะมีการ์ดมาเรื่อยๆนะ214เนี่ยถ้าเกิดเราอัปเกรดการ์ดไปเยอะๆเราก็ยิ่งได้การ์ดเยอะขึ้นตรงถึง214เนี่ยการ์ดทุกคนที่จะได้จะได้ไม่เหมือนกันจะสลับตำแหน่งกันไปนะดังนั้นบางคนอาจจะได้ล็อกเก็ตแรดคูนนะครับผมมาเร็วนะครับผมบางคนก็ได้ช้าอย่างของผมเนี่ยคือบางคนได้ล็อกเก็ตแรดคูนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะบางคนได้แต่เริ่มต้นเลยกว่าผมจะได้ล็อกเก็ตและคูณนะครับผมนี่เนี่ยล่อมาเกือบ82นะครับซึ่งถือว่าไกลมากนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับผมทุกคนจะได้การ์ดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตั้งแต่18นะครับผมจนถึง214เนี่ยมันจะสลับตำแหน่งกันเราไม่รู้ว่าใครจะได้ใบไหนก่อนใบหลังแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณจบที่214ปุ๊บเนี่ยก็จะได้การ์ดครบทุกใบนะดังนั้นก็แค่ไปลุ้นเอานะครับเพราะว่าใครจะได้ก่อนได้หลังนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปเป็นภู2นะภู2จะได้การ์ดทั้งหมด25ใบโดยเริ่มตั้งแต่เลเวล222นะต่อจาก214ก็คือ222นะครับนะอันนี้ก็คือภู2นี่นะภู2นะครับนี่222ตรงนี้แหละนะจบไปนะครับผมอันนี้คือเริ่มภู2ละภู2เนี่ยจะยาวนะครับผมจะถึง474เลยก็จะเป็นการ์ดชุดที่2แหละหลักๆนะคือไกลมากๆนะครับผมกว่าจะได้การ์ดตรงส่วนนี้แต่แน่นอนครับผมนะมันก็การ์ดก็จะโหดขึ้นตามไปด้วยนะก็ความแรงของการ์ดที่จะเล่นก็จะยิ่งสูงขึ้นโหดขึ้นไปเรื่อยนะนะ474นะครับตรงส่วนนี้นะต่อไปครับผมนะก็จะเป็นที่ภู3แล้วก็คือเริ่มต่อครับผมก็คือ474นะครับนะขึ้นไปเรื่อยๆยาวเลยนะครับผมนี่474นะครับผมจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะโดย414เนี่ยก็จะมีพวกกล่องเสบียงนะครับผมของวันต่างๆนะครับเป็นกล่องนะครับผมลึกลับนะครับผมหรือสกุลเงินอันนี้เป็นพวกกล่องสุ่มว่ากันไปนะก็ว่ากันไปนะครับผมจะได้อะไรอันนี้ก็คงต้องไปรอลุ้นเอาแต่ไม่ต้องห่วงครับสุดท้ายแล้วคุณจะมีการ์ดนะครับผมอยู่ในนี้แน่นอนอยู่71ใบนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนเดิมนะว่าเราจะได้การ์ดเมื่อไหร่ฮะคือเอาง่ายๆคืออย่างเหนื่อยนะครับผมสะสมสนุกสนานกันเลยนะอันนี้ก็คือในเรื่องของการสะสมการ์ดนะครับผมก็คือต้องมาสะสมในเรื่องของคอลเลคชั่นพอยต์นะครับนี่นะพอคอลเลคชั่นนี้ครับผมนะ
ต่อไปครับผมเรื่องที่5นะครับผมก็คือเรื่องของซีซั่นพาสนะครับซีซั่นพาสแน่นอนครับผมนะเราควรจะต้องพยายามเก็บซีซั่นพาสถ้าเกิดใครที่ทำเควสนะครับผมนะมาเรื่อยๆรับประกันได้เลยครับว่าได้การ์ดแน่นอนค่อนข้างจะซีซั่นพาสการ์ดในซีซั่นพาสค่อนข้างจะถือว่าแรงมากเลยนะดังนั้นเนี่ยยิ่งใครสามารถปลดล็อกครับผมซีซั่นพาสได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีขึ้นนะนี่นะครับผมเห็นแม่การ์ดนะครับผมนะเนี่ยบูมาเวลนะครับผมอย่างโกงเลยนะครับนะเพิ่มนะครับผมการ์ดใบอื่นของเรานะครับผมบวก1ตอนลงเทิร์นที่5เนี่ยขึ้นมาหรือเทิร์นที่6เนี่ยบวกทั้งสนามนี่โคตรสนุกเลยถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ดที่ค่อนข้างจะโหดมากนะสำหรับบูมาเวลยิ่งถ้าเกิดใครที่เล่นสายสแปมบอร์ดเยอะๆนะลงไปนี่คือคุ้มนะครับผมสำหรับบูมาเวลนะดังนั้นซีซั่นพาสนะครับผมนะพยายามทำให้ครบโดยแต่ซีซันพาร์ทเนี่ยก็มาจากการทำเควสนะครับผมนาเคียเควสรายวันภารกิจเนี่ยเราจะได้มาเรื่อยๆนะครับโอเคนะพอดีนะพยายามสะสมเข้าไว้นะครับสุดท้ายครับผมก็คือเรื่องแรงนะครับแน่นอนครับผมการสะสมแรงก็จะได้ขอรางวัลมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครดิตต่างๆนะครับนะพยายามสะสมไว้นะครับการจะได้อะไรนี่ก็ต้องมารอลุ้นเอาซึ่งแน่นอนว่าระดับสูงสุดครับผมก็คืออินฟินิตี้นะครับนะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอจบซีซั่นเสร็จปุ๊บนะครับนะแรงของเรานะครับผมพอเปลี่ยนผ่านซีซั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลดลง30แรงนะครับนะแล้วก็เราก็จะมาเก็บในซีซั่นถัดไปซึ่งแน่นอนว่าลด30แรงเนี่ยเราก็ได้อย่างน้อยขั้นต่ำนะครับผมการ์ดในซีซั่นช่วงนั้นเรียบร้อยแล้วในแต่ละแรงและเราก็เก็บต่อครับผมนะมี500เครดิตครับผมกับ500โกอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติรอบนั้นเราเล่นไม่ถึง100นะครับผมนะเราเก็บไม่ถึงอินฟินิตี้นะครับนะเราก็จะโดนลดลง30แรงตามไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็ต้องแอคทีฟตัวเองระดับหนึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยได้เล่นปุ๊บก็จะแรงลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆในแต่ละซีซั่นนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่มือใหม่นะครับผมควรจะทราบกันนะก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องคอมยับว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นการ์ดเกมมาก่อนก็สนใจก็ลองเล่นได้ครับเพราะว่า1ต้องบอกว่า Snap Marvel เนี่ย Marvel Snap นะครับผมนะถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ดเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยนะและถ้าเกิดใครที่สนใจก็มีบริการร้านเติมเงินอยู่นะต้องการได้ของไวขึ้นก็จัดไปได้เลยนะครับวันนี้ผมฮอสมิแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ